ีประกันภัยแล้วก็บริษัททิพยประกันภัยที่รวดเร็วเป็นการมีการพี่น้องมีทั้งบุตรที่ประสบอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคารแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมากับในส่วนของทางรวมแล้วก็คือ500,000 บาทสำหรับอีกรายหนึ่งซึ่งที่พี่เราขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิตามกฎหมายเนี่ยครับที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัททิพยประกันภัยนะครับคนละ 100,000 บาทนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการนั้นก็ในวันนี้ก็จริงคุณพ่ออีกคนหนึ่งก็มีสิทธิ์ด้วยนะครับวันนี้มาไม่ได้ไม่ค่อยสบายก็แต่ก็ฝากเรียนปฏิบัติงานด้วยก็ตามครับเขตก็สามารถเกิดได้ทุกเรื่องก็ป้องกันแล้วน้องประชาชนผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็ได้กุณาทำประกันภัยประกันชีวิตนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับท่านจะเห็นในวันนี้ของบริษัทต่างๆนะครับท่านมอบถามผมเป็นตัวแทนก็จะมีที่เกินไปใดใหญ่ๆเนี่ยพวกผมจะเข้ามานะครับ